ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมแกลนดี้ภาค3นั่นเองซึ่งในครั้งนี้ตัวเกมมีการอัปเดตขึ้นมาใหม่ค่ะทำให้เรามีทางหนีทีไล่คุณตาคุณยายและน้องซาลาดีน่าได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเป็นทางออกทางใหม่เรื่องราวจะเป็นยังไงและพี่แป้งจะสามารถจัดการกับคุณตาคุณยายได้หรือเปล่าแถมฉากจบจะมีอะไรว้าวบ้างไหมเดี๋ยวเราไปติดตามชมในเกมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครั้งนี้อย่าปล่อยให้มันหนีไปอีกนะตารับทราบจ้าโถ่ยมันเรื่องบ้าอะไรกันอีกป่าที่นี่ยังกับเขาวงกตเลยไม่ว่าจะหนีไปเท่าไหร่ก็โดนจับกลับมาที่เดิมและดูข้างหน้าตรงนั้นสิเหมือนว่าจะมีการขุดอุโมงค์อะไรบางอย่างแถมดูว่าน่าจะเป็นทางหนีทางใหม่ด้วยค่ะทุกคนเอาละได้เวลาการสะเดาะกุญแจกุญแจที่ดินเหนียวแน่นมากเหนียวยิ่งกว่ากาวดักหนูซะอีกแต่ว่าครั้งนี้ฉันคิดว่าคุณตาคุณยายจะต้องมีวิธีการแปลกๆแน่นอนโอ้โหลงไปเลยละกันอุ้ยฝั่งนี้ก็ไม่มีทางฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยมีตู้ขายตั๋วด้วยแล้วจะขายตั๋วไปเพื่ออะไรในเมื่อพระเจ้าช่วยมันมีรถไฟตั้งแต่เมื่อไรขออนุญาตตัวหน่อยครับขออนุญาตตัวหน่อยครับไม่ไม่มีตั๋วไม่มีตั๋วไม่มีตั๋วแล้วใครจะไปซื้อตั๋วจากไหนเล่าแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าคุณยายกำลังตามเรามาอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเจอเราในสภาพนี้แล้วก็ต้องโดนทุบหัวแบะแน่และดูตรงนั้นร้านขายไอติมน้ำฟลอยทำไมมีมะพร้าวอยู่ด้วยอ่ะสงสัยขายไอติมมะพร้าวกะทิมองดูให้รอบๆก่อนคุณยายไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่อยู่จ้าปุ๊บโหมีทางพอดีเลยแน่จริงก็เข้ามาดิยายเข้ามาได้หรือเปล่าจ้าทำไมรูมันเล็กขนาดนี้สงสัยต้องลดหุ่นแล้วเอามะพร้าวไปด้วยดีกว่าฮึมีที่จุกแล้วค่ะทุกคนกินขยะยังกระสบเน่าเลยฉันว่าไม่แน่นะว่าคุณยายอาจจะเอาศพเด็กที่จับตัวมาเอามาทิ้งในนี้ก็ได้ฮึเอามะพร้าวมาตันตะเดินตะเดินเราไม่รู้เลยว่าด้านในมะพร้าวมีอะไรอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราได้พังประตูไปแล้วนั่นไงกำลังจะไปแล้วเชียวคอยดูเถอะจะต้องเรียกตามายิงแกอัดรูตรงนี้ให้ได้ตาลงมาก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกหน้าหูยคุณยายนี่แบบเร็วเป็นกรดเลยแถมยังวางกับดักไว้ตรงนั้นด้วยเรามาสืบแถวนี้ก่อนมีกงล้อที่เอาไว้สำหรับหมุนสะพานเนาะและแป้งคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในนี้ได้เนี่ยน่าจะมีของอะไรบางอย่างเนี่ยนะสแลนดินเนอร์ก็ยังมาป่วนเราอีกรถไฟที่นี่ดูใหม่แกะกล่องเลยแฮะสงสัยจะมีเงินแล้วก็รวยมากๆด้วยแน่เลยคุณยายเนี่ยสิ่งที่จำเป็นในการที่จะหนีครั้งนี้นะคะนอกจากเราต้องหาทางซ่อมรถไฟนี้แล้วเราจำเป็นจะต้องมากำจัดพวกหุ่นที่มันกวนใจก่อนโดยการหาเหรียญมาซื้อตั๋วไอ้เครื่องตั๋วนั่นน่ะมันจะได้ไม่ร้องคุณตากับคุณยายจะได้ไม่มากล่องอะไรเนี่ยต้องใช้แฉลงในการงัดออกค่ะต้องมีของสำคัญอู้หูหูเงียบเท้าเต็มๆเล็บขบหนองแตกหมดฮึบสวัสดีครับโอ้ว้าวแฉลงดีนะโอเคเอาละตาพร้อมนะพร้อมจะที่รักฉันจุดไฟแล้วนะเฮ้ยเอาจริงเหรออืมจริงสิครั้งนี้เราหลบได้แน่เงินก็ดีฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหอย่างเท่ไม่ตายด้วยว่าแต่ยายโดนระเบิดไปแล้วอย่างนั้นเหรอยังไม่ทันทำอะไรเลยทุกคนดูสิคุณตาคุณยายก็ไล่จับฉันสันเละไปหมดแต่ว่าฉันว่านะถ้าเกิดว่าเรากำจัดสแลนดิน่าไปได้แล้วล่ะก็มันจะได้ไม่ต้องมานั่งตกใจแล้วก็จัมสแกร์อีกเราจะเอาตุ๊กตาหมีตัวนี้นะคะเอาขึ้นไปไว้ด้านบนเลยฮ่า
โชคดีจริงๆที่เจอตุ๊กตาหมีก่อนไม่งั้นแล้วก็ฉันต้องโดนหลอกหลอนจนหัวโกรนแน่ๆ ไอ้เด็กน้อยเอ้ยแกหลอกฉันไม่ได้แล้วล่ะเฟลยแน่จริงก็มาดิวางตุ๊กตาหมีลงไปปั๊บโอ้ไม่ตาจ๋ายายจ๋าน้องต้องไปแล้วโอเคได้กุญแจเซฟคีย์มาฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอยู่ด้านล่างด้วยเหมือนคุณตากำลังตามหาเราอยู่ฉันว่านะฉันได้ยินเสียงลิฟต์อยู่นะยายใช่ๆๆแล้วขึ้นไปดูชั้น2เลยดีกว่ามั้ยโหเจอของเร็วเหมือนกันนะเนี่ยที่สำคัญนะเรากำจัดเจ้าสแลนดิน่าไปได้แล้วก็ถือว่าทุกอย่างปลอดภัยหายห่วงอุ๊ยๆๆโหยของหนักมาแล้วจ้าคุณตาแอบขึ้นมาด้านบนไม่ได้แอบฉันขึ้นมาเลยลิฟต์เร็วหน่อยลิฟต์รีบขึ้นมาแล้วเร็วอุ๊บลาก่อนฉันไม่ยอมให้จับง่ายๆหรอกนะตอนนี้เรามีเป็นเซฟคีย์มาแล้วนะคะแป้งคิดว่าเราน่าจะต้องไปเปิดตรงห้องน้ำนะเฮ้ยนี่กุญแจอะไรอะเวพอนคีย์โอ้โหอันนี้สำคัญกว่าปั๊บวางกุญแจไว้เดี๋ยวเราไปเก็บหินหลังบ้านกันก่อนโอ้ my god ประตูหลังบ้านยังไม่ถูกเปิดออกเร็วหน่อยเอาหินหลังบ้านมาสักประมาณสัก3อันนะคะฮึบอันที่1โหยต้องคอยระวังจระเข้หลังบ้านให้ดีๆด้วยเจ้านี่เนี่ยมันเขมือบโลกมากๆฉันจำได้นะก่อนหน้านั้นฉันเคยโดนมันกินไปรอบนึงถ้าเกิดว่าขาฉันไม่เป็นเหล็กเพราะว่าเข้าเฝือกแล้วก็เจ้านี่คงกินขาฉันแล้วก็ขย่ำซะมันเละแน่นอนฮึบด้านหลังไม่มีอะไรกระโปรงหน้ารถล่ะฮึบไม่มีของเหมือนกันแฮะเราเก็บหินมาได้ทั้งหมด2อันแล้วนะคะแต่ว่าเผื่อไว้ดีกว่าเผื่อเล็งไม่โดนหัวไม่งั้นคุณตากับคุณยายน่าจะไม่ตายนะโอเคชั้น1ปลอดภัยชั้น2ไม่มีใครซักที่ไหนเรามีคุณยายเข้าไปแอบนี่ก่อนเข้าไปแอบฮึบหายไปแล้วเสียงของคุณยายหายไปแล้วนี่ไงมีวางกับดักไว้หน้าปากทางด้วยโอ้โหคุณยายทำกับดักมากี่อันกันแล้วเนี่ยฮึบเก๋ข้างล่างไม่มีอะไรเลยต้องรีบไปเอาอาวุธอึดไม่เจอใครอึดคุณตาไม่อยู่เยี่ยมเปิดออกมาได้ไปแล้วจ้าสลิงช็อตครั้งนี้ก็หาของได้อย่างสบายใจไม่ว่าใครด้านไหนเจอหน้าฉันจะยิงให้หน้าแหกให้หมดเลยมาที่ห้องด้านบนกันบ้างค่ะตรงนี้มีแก้วอยู่2อันเฮ้ยมีเหรียญถ้าเราได้เหรียญอันนี้ไปซื้อตั๋วไอหุ่นได้ก็จะไม่ได้ร้องเยี่ยมมาหาทางจัดการคุณตาคุณยายก่อนดีกว่าคุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่าจ๊ะไม่มีใครอยู่แฮะตรงนี้ต้องเอาเซฟคีย์มาแปะไว้ค่ะเหมือนเจอคุณตาคุณยายมานี่เร็วแกท้าทายพวกฉันมากนะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนี่ไงเจอแล้วโดนไล่ว้ายกังฟูไฟติ้งเพิ่งเห็นนั่นว่าหัวคุณยายหัวคุณยายมีที่เคลื่อนเต็มไปหมดเลยรักษาบ้างนะจัดการคุณยายเรียบร้อยคุณตาล่ะจ๊ะอยู่ที่ไหนเล่นเป็นโนหน่อยดีกว่าคุณตาอยู่ไหนคุณตาอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่จ้าโอ้ยสบายดีไหมตาขอนะเราวางอาวุธไว้ตรงนี้ก่อนละกันคุณตาจะได้ไม่มาเอาของเราไปฮึบโอเคแล้วก็ตอนนี้นะคะเราต้องรีบไปเอาตั๋วว้าวไหนดูซิว่าตั๋วมันจะเป็นแบบไหนกันนะตู้ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใส่เข้าไปกดปุ่มติ๊ง
ได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วลองเทสดูหน่อยค่ะทุกคนฉันมีตั๋วแล้วนะขอตัวหน่อยครับขอตัวหน่อยครับเรียบร้อยเชิญขึ้นได้เลยครับผมงั้นฉันลองเปิดประตูประตูยังเปิดได้อยู่นี่นาด้านในมีของบ้างไหมเนี่ยอาจจะมีผู้โดยสารคนไหนลืมเอาไว้ก็ได้ตอนนี้เราต้องการนะคะคือเป็นกุญแจของรถไฟแล้วก็น่าจะเป็นคันโยกนะบวกกับต้องทำไฟให้มันติดด้วยไม่งั้นเนี่ยรถไฟนี้ก็คงจะขยับขยื่นไม่ได้แน่มีเวลาแค่ไม่ถึง1นาทีเท่านั้นนะคะในการขึ้นไปด้านบนคุณยายน่าจะตื่นแล้วแต่คุณตายังไม่ตื่นแน่นอนตรงนี้มีกุญแจเซฟคีย์อยู่เดี๋ยวเราต้องไปเปิดในห้องน้ำถึงเวลาการล่อยายมาแล้วยายจ๋ายายมาตรงนี้หน่อยเร็วเสียงอยู่ใกล้มากเหมือนอยู่รอบๆ บ้านเลยอะฉันมาตามคำขออึ๊บโอ้สลบแป๊บ มากันเถอะทึบซ้ายขวาไม่มีครับผมเปิดที่เซฟคีย์ดูสิว่าเราจะได้อะไรปั๊บได้เป็นกุญแจห้องเก็บของมาสุดยอดเหมือนว่าถ้าเราเนี่ยนะคะมันมีอาวุธมันจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยนะเอาละเปิดปั๊บโอ้ห้องนี้ขอให้มีของสำคัญด้วยเถิดปั๊บกุญแจรถไฟเยี่ยมแปงเชื่อว่าในห้องนั้นจะต้องมีของดีแน่นอนค่ะที่เราเห็นชัดๆอยู่แล้วก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับที่หมุนสะพานเนาะอึ๊บเศษแก้วบาดเท้าไปหมดแล้วเอาที่หมุนสะพานออกมาเฮ้ยแฉลงเยี่ยมเปิดมีชั้นวางของด้วยค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊บว้าวได้ไม้ขีดไฟค่ะแต่ไม้ขีดไฟจะต้องเอาไปเผานกด้านบนใช่ไหมแปลว่าเดี๋ยวเราเอาแฉลงอันเนี้ยไปชั้น3อีกรอบนึงดีกว่าเปิดแฉลงโอ้my god นี่มันดามจับรถไฟนี่นาเอ๊ะมีแฉลงอยู่ข้างบนตามันอยู่ชั้น3ไม่นี่แน่นอกจากจะมีแฉลงแล้วมีที่จับรถไฟด้วยเอาลงไปเลยเฮ้ยทุกคนเห็นอันนั้นใช่มั้ยนั่นมันคือขอนไม้ลองใช้เจ้านี่แล้วกันเครื่องยิงปึ๊บไม่ได้แฮะมันเหมือนมันติดคานอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะน่าจะเป็นหน้าบ้านเฮ้ยโอเคอ๋อไม้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่นาแค่ยองๆแล้วก็หยิบได้เลยลองใส่กุญแจรถไฟนี้ดูดีกว่าดูว่ามันจะใช้ได้เลยหรือเปล่าปั๊บใส่กุญแจอึ๊บไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานไม่ต้องกังวลไปฉันมีที่สำหรับด้ามจับเอาไว้เป็นขันโยกทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเกือบสำเร็จแล้วค่ะทุกคนปั๊บฮึบยังไม่มีพลังงานใช่ไหมง่ายนิดเดียวเองแค่เราไปเปิดวาล์วไฟตรงนี้เท่านั้นปั๊บอุ้ยอุ้ยส่งเสียงดังชะมัดเลยเปิด1เปิด2เปิดอ้าว what ด้ามผลักไฟเนี่ยมันหายไป1อันค่ะทุกคนสวยจริงๆเลยแปลว่าคุณตาคุณยายน่าจะกำลังตื่นแล้วแน่ๆเรามีกระสุนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นไหนมาดูกันดีกว่าว่านกของเรามันได้เอาอะไรเก็บไว้อุ้ยนี่ไงของสำคัญของสำคัญเลยอย่ามาเอาของฉันนี่มันคือลูกฉันลูกแกเป็นไม้หรอไงแข็งจะตายไงลูกฉันกินข้าวทุกวันเดี๋ยวแกจะได้โดนฉันกินมางั้นเริ่มการฆ่านกกันเลยดีกว่าอันดับแรกเราจะเอาเจ้าไม้อันนี้ไปวางไว้ในเตาไฟกลิ่นมันจะหอมสะอาดสดชื่นวางไว้ปึ๊บเสร็จแล้วก็ไปเอาของนะคะจากห้องใต้ดิน I see you จ้าเอ๋สุดยอดขวางทางจริงเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวโดนวอดโอ้ยหนียายมาเจอตาหนีตามาเจอยายหนีลุงมาเจอป้าหนีอาม่ามาเจออากงแจกันเอาออกมาก่อนแจกันเอาออกมาวางไว้ตรงนี้เรียกลิฟต์ลงมา
เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยโอ้โหลิฟต์นี่ช้ายังกระเต่าเลยโอ้ยตอนนี้ยายจะมาแล้วนะเร็วเร็วไม่เอา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 โอ้ย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 กดยืนกดยืนกดยืนสิโอ้โหทำอะไรของเราวะเนี่ยกลัว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 เฮ้ยไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ายายจ๋าไปแล้วจ้ายายจ๋าขึ้นลิฟต์ตัวนี้ท่าจะยากขอทางจุกก่อนออกมาจุกด้านนอกออกมาจุกด้านนอกแน่จริงก็มาดิยายมาเลยมาดิครับมาดิครับตื่นไป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 ปิดประตูปิดลิฟต์ let's go woohoo มาจุดไฟกันดีกว่าให้มันจบจบไปให้มันจบจบที่บ้านนี้นกหายไปแล้วละลายหายเป็นผุยผงมาครับผมได้แล้วสำหรับคันโยกนะคะแต่ว่าคันโยกอันนี้น่าจะไม่ต้องเปิดวาล์วไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือถ้าเปิดเราก็ต้องมานั่งหากุญแจอีกก็ลำบากไปอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเราทำภารกิจจบแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ไฟเรียบร้อยเปิดปั๊บโอ้โหเครื่องเริ่มทำงานแล้วค่ะปิดประตูทั้งสองข้างชึบชึบและไปกันเลยเย้ ลาก่อนบ้านอันแสนโหดร้ายบ้านที่เอาแต่ทรมานคนฉันจะไปบอกตำรวจฉันจะเอาตำรวจมาลากของพวกแกสองคนกลับไปไปเฮ้ยมันออกไปจากที่นี่ได้แล้วฉันบอกให้แกเฝ้ามันดีๆไงล่ะครั้งหน้าไม่รอดแน่ฉันจะไปตามจ้างมันมาเองเอาเป็นว่านี่ก็เป็นแค่ฉากจบแบบ good ending เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบ bad ending กันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปจะเจออะไรบ้างไปดูกันค่ะเฮ้ยนี่มันรางรถไฟนี่นาแล้วก็ร้านไอติมเอาล่ะรถไฟจะไปโคราชแล้วนะยายปูนปูนไม่นะนี่แกขังฉันไว้ตรงประตูตรงนี้ไม่ได้ถอยหลังเต็มกำลังและอย่าบอกนะว่า